แล้วก็ไม่ใส่หน้ากากอนามัยมาด้วยแม่เอามาถือทำไมอ่ะใส่ด้วยสิเดี๋ยวเอาเชื้อมาติดคนอื่นก็ทำไงล่ะแม่ใส่เลยไม่ใส่หน้ากากอนามัยเชิญออกนอกวัดเลยนะฮะเอาใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยถอยห่างไปก่อนเลยไม่ต้องเข้ามาอย่าโกรธกันนะต้องเคารพกฎกติกาบ้านเมืองนะฮะเดี๋ยวมีเชื้อมาติดหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณแม่หน้ากากอนามัยมีไหมคุณแม่หน้ากากอนามัยมีไหมเอาลืมมาถอยหลังไปหน่อยเลยเดี๋ยวเอาภาพออกกล้องแม่เดี๋ยวฝากคนอื่นใส่ไปก่อนเคารพกติกาบ้านเมืองกันก่อนนะฮะวันนี้ต้องไม่โกรธกันนะฮะเพราะว่าแม่สื่อโซเชียลเนี่ยทั่วประเทศเขาก็ล่ำลือกันอยู่แล้วนะครับว่าเชื้อโควิดระลอก3เนี่ยมันอันตรายขนาดไหนนะฮะบางครั้งความศรัทธาของท่านอาจจะนำพาโรคร้ายมาถึงคนอื่นก็ต้องขอประทานอภัยกันทุกคนด้วยผมอาจจะพูดตรงๆนะฮะต้องไม่โกรธกันนะฮะแม่ไม่ใช่เวลามาถ่ายรูปหรอกตรงเนี้ยแม่เขาใส่บาตรกันแม่จะถ่ายรูปก็ต้องหอกห่างหน่อยหน่าทราบทุกอย่างเลยแหมบางคนจะว่าผมปากจัดอีกนะฮะไม่ได้นะฮะเนี่ยผู้ชายที่มาช่วยมาถ่ายรูปเนี่ยมาช่วยยกตะกร้าดีกว่าผมว่าตะกร้าไม่มีใครช่วยยกเลยแล้วไม่มีใครช่วยยกเลยมาช่วยรับบาตรมาเลยฮะใครอยากเป็นฮีโร่มาเลยพี่น้องชาวอุตรดิตถ์มาเลยไปเลยฮะช่วยยกยิบจับตะกร้าเลยครับไปเลยขอบคุณมากฮะนี่ฮะฮีโร่มาแล้ว1นะฮะถอดรองเท้าด้วยนะครับถอดรองเท้าใส่บาตรนะครับถ้าเป็นไปได้แล้วครับบริเวณหน้าโต๊ะนี่นะครับนะเป็นทางเดินบิณฑบาตของหลวงตานะอย่าขวางนะครับนะก็หลายคนหลายท่านนะครับก็ยังเคารพกฎกติกาบ้านเมืองนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับออกห่างนิดนึงครับพี่จะถ่ายซูมมั้งครับพี่ห่างนิดนึงจะถ่ายรูปนะฮะตอนบิณฑบาตซูมมาหน่อยพี่ซูมมาหน่อยจะได้ไม่ต้องยกถอยหลังหน่อยถอยหลังเดี๋ยวท่านเดินกันอันนี้ก็เพชรชายก็มีนะครับเพชรชายทางนี้ก็มีนะครับใครมีหน้ากากอนามัยใส่ด้วยนะครับใส่เลยใส่ไว้ครับใส่ไว้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากใส่หน้ากากอนามัยปิดปากไว้ครับสารคัดหลั่งออกทางปากนะฮะเปิดจมูกก็ยังดีไม่เป็นไรช่วยกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวภาพออกไปไม่ดีพี่น้องชาวอุตรดิตถ์จะเสียหายก็ต้องขอขอบคุณนะฮะแล้วก็ขอความนุเคราะห์ทุกท่านด้วยที่ให้ความร่วมมือนะฮะซูมมาพี่ซูมมาใช่ๆโง่เนาะคนแก่เนี่ยไม่โง่หรอกไม่โง่หรอกแม่มีของแต่ไม่รู้จักใช้ต้องซูมมาแม่ผู้ใหญ่มาถึงแล้วผู้ใหญ่หน้าเลยนี่ครับแม่ท่านผู้ใหญ่บ้านนะฮะก็มาอำนวยความสะดวกเป็นลูกศิษย์วัดแต่เช้าเลยฮะผู้ใหญ่บ้านมาคืนก็กลับดึกนะผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกลับยันกลับบ้านหลายคนก็ถามว่ากลับบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวต้องถามแม่บ้านดูนะฮะโอเคเอาโอเคถ่ายถ่ายซ้ายนะครับถ่ายทางซ้ายครับอันนี้คือภาพบรรยากาศสดๆฮะบริเวณพระโบสถ์ของวัดคุ้งตะเภานะฮะซูมมาครับซูมมาฮะไม่ต้องเข้าไปใกล้ครับซูมมาพี่ขอบคุณมากครับพี่ซูมมาแม่นี่ฮะสวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนจริงลูกศิษย์ลูกหานี่สวมใส่กันหมดนะวันนี้ไม่ใช่ว่าจะบอกให้ชาวบ้านเนี่ยสวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วลูกศิษย์ลูกหาไม่ใส่ไม่ใช่นะใส่กันหมดทุกคนนะผู้ชายเก่งผู้ชายหน่อยค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้ผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศนะฮะเนี่ยผู้ใหญ่บ้านนี่ประกาศเสียงตามสายเลยเนี่ยหลายครั้งเลยให้สวมใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยแหมก็ต้องเคารพกติกากันจริงๆอ่ะก็ขอชื่นชมนะหมู่บ้านนี้นี่แหมเป็นแบบอย่างที่ดีนี่ฮะลูกเด็ดเล็กแดงนะฮะท่านผู้ชมฮะมาก็ต้องบอกว่าเป็นการปลูกฝังให้ธนุบำรุงพระพุทธศาสนากันตั้งแต่ยังเยาว์วัยนะฮะแหมเป็นตัวอย่างที่ดีจริงโปรลิกอ่ะจริงๆๆอ่ะครับโอเคโปรลิกครับคุณเลือดฮะโอเคพี่ๆนะผมขอให้โปรลิกจะมาสับขอออมาป่ะครับไม่มาโอเคครับเดี๋ยวคุยพี่ตุยยาอีกทีนี่บอกพี่ตุยยาพี่ตุยยานี่เดี๋ยวบอกพี่ตุยยาเรื่องยาน่ะแล้วจะพี่ตุยยารู้ด้วยพี่เอ้ยนี่พี ครับต้องบอกว่าวันนี้พระคุณเจ้านะฮะหลายรูปมากนะฮะก็ทั้งหมด12รูปนะฮะรวมทั้งหลวงตาบุญชื่นรักเดียวขอทางหน่อยเดินเลยครับเดินเลยอย่ายืนแท้ครับเดินเลยขอเชิญทางนี้ด้วยครับวันนี้โอ้โหพี่นี่ซูมเอาดีกว่าซูมเอาดีกว่าโทรศัพท์ดีๆซูมเอาเข้าไปใกล้เกินน่าต้องบอกว่าพี่น้องชาวอุตรดิตถ์นี่สวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนเลยนะฮะน่าเป็นแบบอย่างที่ดีจริงๆแล้วหลายคนหลายจังหวัดเนี่ยติดโควิดกันนะฮะแหมไทม์ไลน์นี่ไม่ค่อยจะสวยงามนะครับแต่ว่าวันนี้นี่นะครับพี่น้องชาวอุตรดิตถ์นี่มีการป้องกันระแวดระวังกันอย่างดีนะฮะตามที่ทางการเขาแจ้งไว้ไปหลังครับซูมครับซูมเอาขอบคุณพี่ให้เจ้าที่ด้วยนะครับกรุณาอย่านำปัจจัยใส่บาตรตานะครับขอย้ำไปก่อนนะขอโทษด้วยนะที่ย้ำไปก่อนนะบางคนอาจจะไม่ได้ฟังเลยมองหูตาขอรับปัจจัยก็ไปใส่ตู้บริจาคดูเลยนะครับไม่ต้องใส่บาตรนะครับเดี๋ยววนอีกรอบนึงได้ครับวนอีกรอบนึงได้มาทีหลังบนมาทีหลังวนอีกรอบเลยครับผมที่ว่าทางด้านโน้นเลยครับฮะโต๊ะทางด้านโน้นเลยครับเดี๋ยวมาเบียดกันข้างหลังใส่ไม่ได้มาทีหลังวนอีกรอบเลยเพราะว่ามาซ้อนกันข้างหลังใส่ไม่ได้
แล้วก็นี่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะมาอำนวยความสะดวกด้วยโอ้ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่เจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็แม่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมากันแต่เช้าเลยวันนี้ก็หน่วยกู้ภัยหมอนไม้แม่เมื่อคืนนี้มันนอนเฝ้าวัดกันเลยนะฮะเจ้าหน้าที่นี่ได้นอนบ้างยังฮะเนี่ยอย่างน้ำหวานครับน้ำหวานนะฮะน้ำหวานหมอนไม้แม่ชื่อดังมากนี่มาช่วยงานตลอดเลย2วันที่ผ่านมาแล้วนี่เป็นเน็ตไอดอลนะฮะดังมากในอุตรดิตถ์นี่คนนี้โอ้ช่วยงานการกุศลได้อย่างดีเยี่ยมทำเข่งด้วยถุงยูโรมากเลยนะครับเก่งๆครับเก่งๆครับเก่งๆเก่งๆวันนี้ฮะทางทั่วไทยนิวนะครับเราก็ยังคงนำเสนอเรื่องราวอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็นำเสนอก็อย่างฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทั่วไทยนิวดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหลายคนหลายท่านก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลได้นะครับครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปอีกรอบนึงเราก็จะอัปเดตข้อมูลกันแหมแล้วคนนี่วันนี้นี่เกือบ500คนนะไม่ใช่น้อยนะฮะการใส่บาตรเช้าวันนี้หลวงพ่อจะวนไปเมตตาไปให้อีกรอบนึงนะครับวนรอบโบสถ์นะฮะ3แถว4แถวโอ้ต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้นี่ของใหญ่ๆนะครับแต่บาทลงตาก็ได้นะถ้าเป็นถุงใหญ่นะแต่จนบาทลงตาก็ได้นะครับถุงนี้ก็ใส่เนาะแล้วก็พอแต่เสร็จปุ๊บก็ให้เจ้าหน้าที่นะครับใส่ตะกร้าเลยนะครับแล้วนี่ฮะมายืนถ่ายรูปกันนะฮะด้วยความศรัทธานะครับมารอกราบไหว้ขอพรแล้วก็นำสิ่งของต่างๆเนี่ยมาใส่บาตรยามเช้านะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ของเพจทั่วไทยนิวนะครับเรายังคงนำเสนอเรื่องราวความศรัทธาอย่างต่อเนื่องแล้วเป็นการนำเสนอกันอย่างฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์ใดๆหลายคนเนี่ยนะฮะก็นำปัจจัยมาถวายด้วยความศรัทธาก็ต้องบอกกันสักนิดนึงว่าอย่านำปัจจัยมาถวายนะครับแล้วก็อย่านำปัจจัยนะครับมาฝากลูกศิษย์นะครับลูกศิษย์ก็ไม่ได้ฝากลูกศิษย์อะไรไม่ได้เลยนะครับเรื่องเงินเรื่องทองเองด้วยนะครับและคนข้างเคียงด้วยนะครับบางคนบอกเอ๊ะเอาเงินมาใส่ไม่ได้เอาทองใส่ได้ไหมทองก็ไม่ได้นะโฉนดที่ดินมาถวายก็ไม่ได้ตอนนี้ท่านภาวนานะฮะเดินธุดงค์อยู่นะครับขนมนมเนยนะฮะนำมาถวายอันน้ำเป็นแท็กแตะบาทระวางเลยครับแตะบาทครับแตะบาทระวางวางเลยครับวางเลยครับเดี๋ยวมีลูกศิษย์มายกนะหลายคนหลายท่านบอกว่าเอ๊ะปัจจัยใส่ไม่ได้เอาทองมาใส่ได้ไหมไม่ได้เหมือนกันนะทองก็ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวบอกว่าเอาแต่ขนมนมเนยน้ำดื่มมาไม่มีก็มากราบไหว้ขอพรเฉยๆนะฮะหลวงตาท่านไม่ได้ยึดติดแล้วก็ไม่จำเป็นที่ต้องเอาผ้ามาปูด้วยบางคนบอกเอ๊ะต้องมีผ้านะต้องซื้อผ้าฉันไปปูนะไม่จำเป็นนะฮะต้องบอกกันไว้ก่อนเอาความศรัทธานะฮะเป็นที่ตั้งมีน้ำหนึ่งขวดก็เพียงพอแล้วหรือไม่มีก็มากราบขอพรฮะเดี๋ยวฮะใจเย็นฮะดูได้ครับเดี๋ยวหนักอย่าเพิ่งใส่นะครับหนักอย่าเพิ่งใส่ครับบางคนบอกว่าไม่ใส่ข้าวใส่น้ำจะเอาช้างม้าวัวควายมาใส่ได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะใหญ่เกินไปไม่ต้องเอามาใส่ไม่ต้องเอามาทำบุญกันแหมเอาความเหมาะสมนะฮะแล้วนี่วนแถวมาอีกรอบนึงแล้วนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหผู้ใหญ่บ้านนี่เดินประมาณ20กว่ารอบแล้วนะฮะเป็นเด็กวัดไปแล้วฮะผู้ใหญ่บ้านตอนนี้ซูมมาครับซูมซูมมาซูมมาถ่ายเลยถ่ายเลยเร็วๆเออเนี่ยอย่างเงี้ยถ่ายได้ถ่ายเลยเออเนี่ยได้ภาพสวยเลยวะรถไปข้างหน้าเลยนะครับขออนุญาตนะครับรถไปข้างหน้าเลยครับเว้นระยะห่างนะครับนะถ่ายด้วยถอยด้วยนะครับถ่ายด้วยถอยด้วยนะอย่านำปัจจัยใส่บาตรหลวงตานะครับนะขออนุญาตย้ำบ่อยๆอย่าโกรธกันนะครับวันนี้นี่ต้องบอกว่าพี่น้องชาวจังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะ
เคารพกติกาบ้านเมืองกันจริงๆนะฮะสวมใส่หน้ากากอนามัยกันหมดเลยโอ้โหแม่เห็นแล้วภาพนี่ชื่นใจจริงๆลูกเด็กเล็กแดงนะนี่สวมใส่หน้ากากอนามัยกันหมดเป็นแบบอย่างที่ดีมากนะฮะผู้ใหญ่บางคนบอกลืมแต่เด็กเนี่ยใส่กันทุกคนเลยนะฮะแม่ต้องชื่นชมเด็กน้ำเป็นแพ็คแต่บาทเราวางไว้ที่โต๊ะนะครับนะน้ำเป็นแพ็คน้ำหนักๆแพ็คหนักๆแล้วนี่เราวนมาอีกหนึ่งรอบแล้วนะฮะมาคนเยอะจริงๆซูมมาพี่ซูมมาใช้ซูมมาขอเว้นระยะห่างด้วยนะครับใช้ซูมมาใช้ซูมมาโทรศัพท์ขอเว้นระยะห่างด้วยนะครับนะอยากได้ภาพขอเว้นระยะห่างนะครับหามุมดีๆแล้วเว้นระยะห่างนะครับนะคุณผู้หญิงระวังถูกจีวรหลวงตานะครับสวัสดีทุกท่านนะที่รับชมผ่านทาง Facebook Live ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะขณะนี้เนี่ยเรากำลังไลฟ์สดนะฮะบรรยากาศของการออกบิณฑบาตของหลวงตาบุญชื่นพร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระนะครับภายในวัดคงตะเภารวมทั้งหมด12รูปเสียงก็อาจจะอู้ไปนิดนึงนะฮะตอนนี้เนี่ยเสียงจะไม่ใสแล้วเพราะว่าใส่หน้ากากอนามัยพูดนะฮะบางคนบอกเอ๊ะใช่คนเดิมหรือเปล่าคนเดิมนี่แหละฮะแต่เสียงอาจจะอู้อี้ไปหน่อยนะฮะน้ำแตะบาทแล้ววางไว้ที่โต๊ะนะครับแตะบาทระวังไว้นะครับน้ำแตะบาทระวังไว้สาธุครับสาธุหน้ากากอนามัยใส่ด้วยครับใส่ด้วยใส่ด้วยอย่าวางที่คางเอ้ยขอบคุณครับอย่านำปัจจัยขอบคุณครับขอบคุณครับถ่ายถ่ายข้างๆลูกซูมลูกซูมถ่ายได้แบบเข้าไปใกล้ๆท่านไม่เหมาะปัจจัยไม่ใส่นะครับมาปัจจัยนะครับปัจจัยนะได้ยินกันทุกท่านนะครับอย่าใส่บาตรหลวงตานะครับหลวงตาไม่รับปัจจัยน้ำถ้าเป็นไปได้เอาแตะระวางไว้ที่พื้นก่อนนะที่เก้าอี้ก่อนที่โต๊ะก่อนก็ได้นะครับนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เก็บทีหลังนะครับไม่รับเลยแม่ถ่ายซูมไปเลยจ้ะปัจจัยก็คือดังอยากร่วมอนุโมทนาบุญกับหลวงตานะครับนู่นเลยนะครับรีบถ่ายเลยเอากดสิกดเลยดิเอาไปเลยแม่ไปขอไว้ที่วัดเลยครับมาเลยขวางทางท่านมาแล้วท่านมาแล้วขอถวายหลวงตาใส่บาทใส่บาทไปแล้วไปแล้วก็ไปยืนเซลฟี่ข้างหน้ามามาอยู่ใกล้ๆเมตรหนึ่งครึ่งเมตรเนี่ยมันไม่เหมาะละเว้นระยะห่างหน่อยนะครับนะขออนุญาตครับด้านหน้านะครับให้รถเข็นไปหน่อยนะครับขอให้เจ้าหน้าที่ทำงานหน่อยนะครับนะผู้ที่อยากได้ภาพนะครับเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาหามุมเหมาะนะครับแล้วนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมฮะหลายคนหลายท่านก็ยังนำปัจจัยมาถวายนะฮะแม่ก็คนก็บอกกันเสมอว่าอย่านำปัจจัยมาถวายปัจจัยหลวงตานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครโกรธนะฮะเพราะว่าเป็นความศรัทธานะครับโดยที่ไม่รู้ก็ต้องบอกกันนะฮะยังไงก็ขอทางให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานด้วยนะครับนะเราเนี่ยมายืนใส่ฝั่งนี้เลยบัตรโตซูมได้โทรศัพท์ซูมได้ต้องซูมมาหน่อยความเหมาะสมทุกท่านต้องคงเข้าใจนะครับความเหมาะสมนะครับเว้นระยะห่างหน่อยนะครับหลบรถด้วยครับหลบรถด้วยแล้วนี่ภาพบรรยากาศสดๆวันนี้พระอาทิตย์นี่เริ่มทอแสงมาแล้วบาทหลวงตานะครับได้ยินนะครับนะหลายคนเนี่ยก็ใส่หน้ากากอนามัยกันหมดเลยไม่ยังไม่มีใครไม่ใส่เลยนะเด็กน้อยก็ใส่มานะฮะแหมเป็นแบบอย่างที่ดีมากนี่เป็นไงฮะแบบอย่างที่ดีผู้ใหญ่บางคนบอกอุ้ยฉันลืมนะฮะเด็กยังไม่ลืมเลยนะแล้วต้องบอกว่าบรรยากาศนี่ชื่นมื่นจริงๆนะเป็นบรรยากาศที่ความศรัทธาเนี่ยหลั่งไหลกันมาแม่
ายากจริงๆนะฮะภาพบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้มีใครจ้างกันมาเลยมาด้วยความศรัทธามากันเองโดยไม่ได้นัดหมายแถมแย่งกันมาซะอีกนะฮะโอ้แหมเป็นบรรยากาศที่พี่น้องชาวพุทธนะฮะเห็นแล้วก็ตื่นตันใจนะที่ความศรัทธาของคนเนี่ยเยอะมากนะฮะปัจจัยอย่าใส่บาตรหลวงตานะครับปัจจัยนะขอย้ำนะครับอาจจะได้ยินเสียงผมบ่อยๆอย่าโกรธกันนะขอย้ำบ่อยๆพูดกันทั้งวันก็ยังใส่ฮะพูดกันทั้งวันนะลุงกายเนี่ยฮะใช้ไมโครโฟนพูดด้วยใช้ทรโขงอีกต่างหากแต่บางทีเห็นพระสงฆ์นะฮะก็เกิดความลืมตัวนะครับก็นำปัจจัยมาถวายแต่ว่าหลวงตาบุญชื่นท่านเนี่ยออกจากลิขุดงนะครับท่านก็ปอนาไว้ไม่สามารถที่รับปัจจัยได้นะครับอย่านำปัจจัยมาถวายท่านท่านไม่รับปัจจัยท่านไม่สวมใส่รองเท้าท่านไม่ขึ้นรถขึ้นเรือนะยังได้อยู่ไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับนะเบี่ยงเบียงซ้ายไปนะครับตรงนี้นะฮะบ้านคุณจอมเผานะครับญาติโยมนะฮะญาติพี่น้องแม่นี่ฮะเสียงดังฟังชัดเลยฮะน้ำหวานอุตรดิตถ์แม่พูดทีได้ยินไปนู่นเลยฮะปากซอยอันนี้แรงศรัทธานะครับของคุณพ่อนะฮะจากสมาคมผู้ภัยหมอนไม้จะไปส่งคุณพ่อถึงบ้านแพะบ้านแพะนึกว่าจะไปจังหวัดนครพนมปะโถนี่ฮะอ้อมเดินหายไปเลยอ้อมพี่น้ำหวานนี่แน่นอนจริงนะฮะอุตส่าห์นี่หลายคนนี่จะรู้จักกันดีไม่ได้ฮะปัจจัยไม่ได้ใส่ตู้ได้ใส่องค์อื่นได้แต่ว่าหลวงตาบุญชื่นไม่ได้ได้แต่ไม่ได้ก็ใส่องค์อื่นแต่หลวงตาบุญชื่นใส่ตู้เลยนะครับใส่เขาจะใส่เจ้าวาดนะใส่น้ำข้าวไฟนะครับแต่หลวงตาบุญชื่นอย่าไปใส่ท่านนะท่านภาวนาไว้ไม่รับปัจจัยน้ำเป็นแพ็กแต่บาทระวางไว้นะครับจะกล้าเทได้เลยนะกล้าเทได้เลยแหมผมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนนะฮะเป็นแบบอย่างที่ดีเดี๋ยวจังหวัดอื่นนะฮะหรือว่าจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยที่อยู่ในเส้นทางที่ท่านจะเดินธุดงก็ขอให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะนี่สวมใส่หน้ากากอนามัยกันหมดไม่เป็นลูกเด็กเล็กแดงคนแก่คนเฒ่าไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะวันนี้เราต้องเคารพกฎกติกากันนะฮะไม่นำปัจจัยมาถวายนะครับไม่เข้ามาจับแตะต้องตัวไม่นำน้ำมาราดนะครับหลายคนเมื่อวานนี้ก็นำน้ำมาราดเท้านะครับผมก็ไม่รู้ว่าไปความเชื่ออะไรนะเท้าท่านพันพลาสเตอร์ทั้งเท้านะฮะพอโดนน้ำนะฮะพลาสเตอร์ก็จะหลุดนะครับแผลก็จะอักเสบแผลก็จะเน่าไปอีกแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีรถน้ำมาราดน้ำนะฮะแหมล่อนับพองไปหมดนะฮะเท้าพองกันไปเลยแต่ว่าก็เป็นความไม่รู้นะฮะความไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ได้มีใครโกรธนะฮะก็ความหวังดีนำน้ำมาราดเมื่อวานนี้ก็โกลาหลวุ่นวายกันนิดนึงสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะครับและนี่เรายังนำเสนอกันอย่างต่อเนื่องในเรื่องความศรัทธานะครับของชาวพุทธที่มีต่อหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะฮะที่ท่านเดินธุดงออกจากจังหวัดนครพนมนะครับมาจังหวัดเชียงรายและขณะนี้เนี่ยท่านกำลังเดินธุดงกลับจังหวัดนครพนมอย่าใส่ปัจจัยครับปัจจัยไม่ได้นะครับปัจจัยไม่ได้อนุโมทนาด้วยครับใส่อย่างอื่นครับ
สาธุใส่ไหมครับใส่บาทหรือเปล่ายืนตามกันเลยใส่ไหมใส่บาทนะครับเอาไม่ใส่หลบเลยครับตอนนี้ขอทางหลบเลยฮะเดี๋ยวขอทางหลบเลยครับหลบเลยเดี๋ยวหลบเลยฮะหลบเลยหลบหลบครับหลบหลบแล้วครับหลบหลบผู้หญิงหลบเลยครับหลบเลยครับนิมนต์ฮะผู้หญิงหลบไปเลยครับขอบคุณครับพี่โอ้ขอบคุณมากหนูมาจากไหนพี่มาจากไหนในเมืองอุตรดิตถ์โอ้ขอบคุณมากเลยครับชื่ออะไรครับพี่ไม่เป็นไรโอ้โหขอบคุณมากอันนี้เดี๋ยวจะรอทาระบายหลวงตาเดี๋ยวรอตอนเพราะว่าเป็นยาเป็นผังเข้านั่งรอเนี่ยเนี่ยนั่งรอแถวนี้เลยนั่งรอเลยนั่งรอเลยครับนี่เยี่ยมเลยอ่ะเดี๋ยวไม่ขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนแล้วค่อยมาขอบคุณนะฮะแหมแฟนคลับมาจากเชียงรายก็ไปใส่รอใส่ที่แท้โอ้โหเยี่ยมมากเลยฮะขอบคุณมากนะฮะนี่ความศรัทธานะฮะไปแพร่ก็ไปมานะฮะเชียงรายก็ไปมาโอ้โหสุดยอดแต่เป็นคนอุตรดิตถ์นะอ่ะเดี๋ยวผมคงนะฮะคงต้องขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับพ่อหลวงที่วัดความดันกับที่ชั่งน้ำหนักอยู่ไหนไม่รู้ที่ชั่งน้ำหนักกับที่วัดความดันก็เมื่อวานก็เมื่อคืนก็เห็นแล้วมาวัดกันแล้วผมหาไม่เจอมาเช้ามืดหาไม่เจอไม่วัดหลวงปู่เลยอยู่ไหนไม่รู้ไม่เมื่อวานนะเว้ยตรงตัวมาพูดแล้วก็เขาเอากลับมาแล้วไงที่เขากลับมาตรงตามให้หน่อยเลยนะน้ำหวานครับไม่เขาก็กลับมาตรงนั้นเลยตัวเจ๊ที่วัดผมไม่ช้าหาแล้วยังไม่ได้วัดหลวงปู่เลยเครื่องวัดกันข้างช่างหนักเพราะว่าต้องคอยดูไม่เช้าไม่ได้วัดหลวงปู่เลยนี่ฮะพัตตาหานี่เยอะมากนะฮะที่คนเอามาถวายหลวงปู่นะฮะเดี๋ยวก็จะมีการคัดแยกกันนะโอ้โหมาหลายคนก็ขึ้นไปบนศาลานะฮะโตไม่ได้ค่ะใส่ถุงเล็กขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นบนศาลานะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะมีการให้ศีลนะฮะแล้วก็ให้พรนะครับก่อนที่หลวงตาบุญชื่นนะจะฉันพระตาหารเช้านะครับนี่ฮะมีการแจกหน้ากากอนามัยใครไม่มีก็จะมีการแจกกันนะฮะต้องเคารพกติกาบ้านเมืองครับวัดอุณหภูมิแล้วก็ล้างมือนะครับแล้วก็มีการวัดอุณหภูมิด้วยนะฮะเป็นระยะห่างนะครับตารางมากนะครับต้องบอกว่าเป็นวัดตัวอย่างจริงๆนะฮะที่นี่โอ้โหเข้มแข็งมากนะฮะมีการตรวจวัดอุณหภูมิมีการแจกหน้ากากอนามัยนะฮะแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์ระยะห่างนะครับเพราะว่ามีการถ่ายรูปมีการไลฟ์สดออกไปทั่วประเทศนะบ้านเรานะต้องมีหาไม่เจอคนที่ทางฝากด้วยนะจังหวัดที่ถึงต้องวัดต้องปูก่อนมาหลายคนหลายท่านก็ขึ้นมานั่งรอกันด้านบนแล้วแต่ว่าก็ต้องบอกว่าให้เว้นระยะห่างสักนิดนึงนะฮะไม่ต้องรักกันมากนะฮะห่างๆกันหน่อยเพราะว่าเชื้อโควิดเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าหัวสีแดงสีเหลืองหัวก็ยังดำยังขาวเหมือนเดิมครับขอให้วันรุ่งรุ่งล้างมือทุกคนนะครับก่อนเข้าศาลานะครับขอความร่วมเต็มแล้วมั้งเต็มแล้วมั้งเว้นไหนห่างครับศาลากว้างมากเลยครับเว้นที่เดินไว้ด้วยนะเว้นที่เดินไว้ด้วยพอแล้วครับมั้งแม่พอแล้วมั้งตรงเนี้ยพอแล้วมั้งเดี๋ยวเว้นที่เดินเดี๋ยวไม่มีที่เดินแม่ห่างๆกันหน่อยฮะเอาไม่ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปไม่ถ่ายแล้วครับไม่ถ่ายแล้วเบียดกันด้านหน้านะครับถึงเวลาเข้ากราบหรือเราให้เบียนเป็นคิวเข้าไปนะครับได้เข้าไปทุกคนนะครับเวลาท่านพิจารณาอาหารไม่ถ่ายรูปนะครับขอความกรุณาไม่ถ่ายรูปนะครับล้างมือแล้วก็วัดอุณหภูมิด้วยครับเดี๋ยวถ่ายได้ตอนให้พรอ่ะถ่ายได้ครับตอนพิจารณาอาหารดันขบฉันเราไม่ถ่ายนะครับแหมต้องบอกว่านี่ก็ทยอยเดินขึ้นมานะฮะบนศาลาและศาลานี่สวยมากนะฮะเป็นศาลาไม้แหมหลังคานี่ให้ดูนะท่านผู้ชมฮะโอ้โหขึ้นมาใหม่นะขึ้นบนศาลาครับต้องบอกว่าวัดนี้เนี่ยสวยสดงดงามจริงนะครับดูเป็นจุดคัดกรองนะครับแล้วหาที่นั่งว่างๆนะครับนั่งกันห่างๆได้เลยนะครับนั่งห่างๆครับ
พื่อความปลอดภัยตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเรากำหนดไว้นะครับป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19ด้วยครับอยากมอบวิธีนี้ให้กับทางสำนักงานวิธีต่อไปครับจะต้องเว้นระยะห่างกันสักนิดนึงนะฮะวันนี้เราจะไม่เข้าไปใกล้นะครับทางหน้าข้างหน้าว่างครับข้างหน้าฝั่งนู้นครับอันนี้เว้นไว้หน่อยเขาเว้นไว้ทางเดินหน่อยพี่เว้นไว้ทางเดินหน่อยพอแล้วพี่พอแล้วพี่เว้นไว้ทางเดินหน่อยฮะเว้นทางเดินเนาะพอแล้วครับพอแล้วครับนั่งนอกเลยครับพอแล้วอย่าเข้าไปใกล้มากครับผู้หญิงอ่ะแต่บางคนก็ยังเข้าใจผิดนะฮะว่าเข้าไปใกล้จะได้บุญมากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพยายามยัดเยียดเข้าไปไม่ต้องเข้าไปใกล้มากนะฮะได้บุญเท่ากันผู้ชายครับผู้ชายใครที่แข็งแรงลง6:33 นะครับของเช้าวันเสาร์ที่10 เมษายน 2564อันนี้เราอยู่บริเวณศาลาของวัดคุ้งตะเภานะฮะดังหากเอามาที่นี่เลยหลายคนก็บอกผมปากจัดหรือเปล่าแหมผมทำไมถึงต้องพูดมากจังนะต้องบอกกันก่อนว่าวันนี้เนี่ยโควิดยังน่ากลัวมากนะฮะท่านมัวแต่จะมาเบียดเสียดยัดเยียดจะมาหาลงตาบุญชื่นเนี่ยนะฮะผมก็ต้องควบคุมดูแลนะฮะผมเห็นผมก็ต้องพูดนะฮะเต็มแล้วครับข้างในเต็มแล้วครับข้างในเต็มแล้วในที่นายก็มาจากโคราชนะฮะคนนี้แหมลูกศิษย์หลวงปู่มาช่วยนะฮะในหลายๆเรื่องนะฮะอันนี้พระเดชพระคุณนะฮะ12 รูปวันนี้โอ้ถือว่าเยอะมากนะฮะแล้วก็โหเดี๋ยวอิ่มบุญจริงๆรับพรกัน12 รูปเลยแหวกช่องตรงกลางนี่ครับวางความในบุญฐานะถวายองค์แรกเลยครับหลวงตาไม่ทันแล้วหลวงตาท่านรับบัตรฉันเฉพาะที่รับบัตรครับพวกเราหาที่นั่งกันเลยนะครับมีที่ว่างเยอะแยะเลยครับหลายคนก็ไม่รู้นะฮะก็อยากจะนำสิ่งของต่างๆมาถวายให้หลวงตาบุญชื่นต้องบอกว่าท่านเนี่ยฉันมื้อเดียวนะฮะทางพระสงฆ์ที่ได้พิจารณาท่านฉันมื้อเดียวแล้วก็ฉันเฉพาะที่ท่านเนี่ยรับบาตรมานะครับที่ไม่ได้รับบาตรมาเนี่ยท่านก็ฉันไม่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยหลายคนมาถวายทีหลังก็ไม่ได้นะครับท่านก็จะให้พระองค์อื่นนะฮะแล้วก็ท่านก็จะให้เป็นทานทั้งหมดถอดหมวกด้วยพี่นี่คือภาพบรรยากาศสดๆบริเวณศาลานะครับของวัดคุ้งตะเภาตำบลงิ้วงามอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ตำบลอะไรนะตำบลคุ้งตะเภาตำบลคุ้งตะเภาอ่ะนึกว่างิ้วงามคุ้งตะเภาโอ้พูดผิดไปหน่อยแหมแสดงว่าที่นั่งอยู่ไม่หลับไม่ใช่ครับผมเทรดทั่วไทยนิวฮะเทรดสาธารณะไม่มีประโยชน์ไม่มีผลประโยชน์นะฮะแล้วก็ไม่มีรายได้ไม่คิดแสวงหารายได้ด้วยนะฮะติดตามได้ฮะบรรยากาศฟรีๆอย่างนี้นะครับลิงก์สัญญาณนำไปออกอากาศฟรีๆทุกช่องไม่มีค่าตัวนะฮะเราทำเพื่อเผยแผ่ศาสนาไม่ใช่ช่อง YouTube นะฮะต้องบอกก่อนหลายคนบอกเอ๊ะเป็นช่อง YouTube ได้เงินได้ทองไม่ใช่นะฮะเราทำฟรีช่อง YouTube ผมก็มีผมไม่ทำช่อง YouTube ได้เงินเราเป็นลูกศิษย์เราไม่หาผลประโยชน์แต่ใครอยากจะหาเงินก็ทำไปเขาจะทำเอาเงินทั้ง YouTube เงินที่เป็นทหารที่3,000ไม่รู้ฮะผมทำฟรีทั่วไทยนิวเรายืนหยัดที่จะรับใช้ประชาชนฟรีนะฮะทำเราได้เนาะครับกินบุญเก่าอยู่ตอนนี้นะฮะเราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ไม่รับเงินด้วยหลายคนก็เอาเงินมาให้ผมนะฮะโอนเงินมาจากต่างประเทศก็มีไม่รับนะฮะไม่ใช่ว่ายิงนะแต่ว่าเราไม่หาผลประโยชน์นะฮะอันนี้ก็ภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมตอนนี้เนี่ยพระคุณเจ้ากำลังพิจารณาอาหารนะฮะเราก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนแหมต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยวัดนี่งามมากนะฮะเป็นศาลาไม้นะครับที่โอ้โหสวยงามจริงๆฮะท่านชมนิมนต์พระรับแล้วก็
พิจารณาแล้วก็ส่งต่อเลยนะครับ6นาฬิกา37นาทีฮะเช้าวันเสาร์ที่10เมษายน2564นะครับความงดงามนี่บอกเลยว่าไม่แพ้วัดอื่นจริงๆนะฮะวัดเนี่ยเฉยคนเยอะนะครับของน่าจะพอแล้วครับวางไว้ตรงนี้เลยนะครับพวงแต่งก็แบบพวงหรือติ้วช้อนซ่อมครับหลวงตาจะเดินกี่โมงคะฉันเสร็จก็ออกแล้วครับช้อนซ่อมนะพวงติ้วนะครับจันนานานะด้านท้ายครับพิจารณาแล้วส่งไปก็จะได้ต้นไม้ไปให้ก็วันนี้เนี่ยตามเส้นทางนะเราจะใช้ถนนหลวงหมายเลข11นะครับมุ่งหน้านะครับไปทางพิษณุโลกนะฮะเดี๋ยวอาจจะเลี้ยวซ้ายนะฮะไปทางเส้นทางไหนเนี่ยเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวขอสำรวจเส้นทางกันก่อนแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยใช้ถนนหลวงหมายเลข11นะครับก็ตามเส้นทางก็สามารถที่มารอกันได้ส่งต่อได้ครับนะก็น่าจะใช้เส้นทางนะฮะเลี้ยวซ้ายเข้าแยกน้ำอ่างนะฮะมุ่งหน้าอำเภอทองแสนขันนะครับแต่ว่าก็ขอคอนเฟิร์มเดี๋ยวผมจะโพสต์ในเพจทัวร์ไทยนิวนะครับในช่วงอีกประมาณ1ชั่วโมง6นาฬิกา38นาทีนะฮะอีกสักครู่นึงนะฮะก็จะมีการรับศีลนะฮะให้ศีลแล้วก็รับพรนะครับพระคุณเจ้าก็จะให้พรด้วยขณะนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นท่านพิจารณาอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะที่เวลาผู้หญิงที่คนนี้ผู้หญิงเรียบเรียบได้ไหมเวลาท่านถ่ายอะไรไม่ถ่ายนะเราตัดเก็บเลยนะเออหลายคนก็ทราบนะแต่ก็ทำกันนะก็ต้องเตือนกันก่อนสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังทิวาเทพุทธังภวันตังทิวาเทพิสวาคาโตภควาตาธัมโมมังคามิตันโนภควาโตสาวกสังโฆสังฆานามามิมะยังมันเตวิภูมิสุลักขณกายาติกระเนนาทุสียังปิขยังพันเตมิสุวิสุระกันทายาติสระเณนะสัมมาปัญจสีลาภิยาจามาตาสียังปิ
มยังทันเตมิคุมิตุระกะระทายาติสเรนะสหะปัญจสีลานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิสรณะคัมมนังนิพพิตังอามะคันเตปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอินาทานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสมิจฉาจาราเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสมิจฉาจาราเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามีระยะมัชฌะปมาทานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามีระยะมัชฌะปมาทานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสมะทาสีเลนะนิพพติยันติตัสสมาสิรังวิโสทัพเยทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลาย
ยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญผู้ชายผู้ชายเข้านะครับผู้ชายเข้าผู้ชายยกจะสะดวกกว่ามีไหมครับมีไหมไหมมีไหมเนาะพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดเนี่ยจะให้หลวงตาบุญชื่นนะครับเป็นผู้ให้พรนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ที่ท่านมีปฏิบัติในการต่อเพื่อปฏิบัติในทางธรรมนั่นเองบุคคลที่น่าสรรเสริญในการท่านได้มีเมตตาเข้ามาพักที่วัดพุทธภาวก็ได้ตัวโอกาสที่ยังเป็นโชติระโสยทาเหมือนพระแจในวันฟินปริ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 โชติระโสยทาเหมือน
วัสดิ์วันนี้สัพพิทิยวิวัชนตุความเจริญทั้งปวงจงมรักไปสัพพรูปโวินัสตุรูปทั้งปวงของท่านจงหายมาเทวะวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติกายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสัจจังุตาปัจจายโนจัตตารโหมวทันติอายุปโลสุขังภรังอันทีปกายายุวนาสุภาภรายอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กับมีปกติอันน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจภาวะทุสัพพังภรังขอท่านทั้งหมดจะมีแก่ท่านพระขันทุสัพพเทวดาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะเวรภาเปียพระพุทธเจ้าปวงสัพพธรรมานุภาเวนะเวรภาเปียพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะเวรภาเปียพระสงฆ์ทั้งปวงสัพพโสทิมวัตถุเตขอความสวัสดีทั้งหลาย